ล่าสุดมีคนส่งข่าวให้ผมนะครับผมว่าตอนนี้มิสเตอร์บีถูกตำรวจจับครับคุณผู้ชมเฮ้ยมีคลิปฟุตเทจแบบนี้ด้วยมันจริงหรือวะเนี่ยเดี๋ยวในคลิปนี้เราหาคำตอบพร้อมกันนะครับขอขอบคุณสมาชิกหัวใจพองโตทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยนะครับผมโยสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมถ้าเกิดผู้ชมติดตามผมก็จะรู้นะว่าเมื่อประมาณไม่กี่เดือนก่อนผมเคยทำคลิปมาว่าผมแต่งตัวเป็นมิสเตอร์บีแล้วก็ไปถูกตำรวจจับแบบปลอมๆถูกปะเป็นคอนเทนต์อันนั้นตลกๆขำๆออกมานะครับผมแต่ล่าสุดคุณผู้ชมมีคลิปนึงหลุดออกมาเหมือนกับคลิปข่าวเลยซึ่งเป็นคลิปของมิสเตอร์บีที่ถูกตำรวจจับจริงๆอะไรกันวะเนี่ยเดี๋ยวในคลิปนี้เราลองมาหาคำตอบพร้อมกันนะคุณผู้ชมว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับตอนแรกต้องบอกก่อนว่าไม่กี่วันก่อนนะก็มีน้องๆเริ่มมาคอมเมนต์ใต้คลิปผมเว้ยเกี่ยวกับมิสเตอร์บีทว่าเฮ้ยพี่รู้ข่าวยังว่ามิสเตอร์บีทตอนนี้ถูกจับแล้วอะไรแบบนี้ผมก็ดูแล้วก็ยังงงๆอยู่นะว่าเอ้ยผมไม่ได้เห็นข่าวเลยว่ามันคืออะไรกันแน่ก็เลยไม่ได้ติดตามอะไรมากนะครับผมจนล่าสุดผมไปเจอคลิปนึงในหน้าฟีด TikTok ที่มีคนเอามาลงเว้ยเป็นภาพฟุตเทจอันนี้คุณผู้ชมคือคลิปตอนที่มิสเตอร์บีทเนี่ยกำลังถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ2คนจับล็อกตัวมาอยู่ที่ฝากระโปรงหน้ารถก่อนที่จะนำพาตัวเขาเข้าไปรถตำรวจแล้วก็พาขับออกไปเว้ย คือตอนแรกผมก็ยังดูแล้วก็รู้สึกยังฟังหูไว้หูรู้สึกอยู่ว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นคอนเทนต์หรือเปล่าวะเพราะว่ามิสเตอร์บีทแกก็มีคอนเทนต์อะไรนู่นอันนี้เยอะนะครับผมบางทีก็แบบว่ามีคลิปโดนแกล้งคนอันเนี้ยก็คงอาจจะมีคนมาแกล้งแกหรือเปล่าแต่ในขณะเดียวกันก็คือเห็นเป็นคลิปฟุตเทจอ่ะมันดูเรียวมากมากเลยมันดูแบบดูจริงๆมากคุณผู้ชมเห็นป่ะเนี่ยมันดูแบบไม่ใช่มุมกล้องที่เขาถ่ายทำเป็นคลิปของเขาอ่ะแต่มันดูเป็นมุมกล้องที่ถูกแอบถ่ายจริงๆและเป็นเหตุการณ์จริงๆผมเห็นตอนแรกผมก็ตกใจนะคุณผู้ชมจนต้องไปเสิร์ชข้อมูลเพิ่มเติมว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับผมซึ่งบอกก่อนเลยน้องๆหนูๆไม่ต้องเป็นห่วงนะผมที่คิดว่าเฮ้ยพี่มิสเตอร์บีทเขาโดนจับจริงๆเหรอโดนจับข้อหาอะไรความจริงแล้วคือไม่ใช่นะมันเป็นคอนเทนต์เฉยๆแต่ความพีคเลยคือรอบนี้ไม่ใช่คอนเทนต์ของมิสเตอร์บีทด้วยเขาถูกเพื่อนแกล้งนั่นเองนะครับผมแต่เพื่อนอันนี้ไม่ใช่เพื่อนในแก๊งนะครับผมแต่ที่ผมสืบทราบมาก็คือประเด็นมาจากคลิปนี้เลยนะครับผมจาก Channel Air Rock นะครับผมนี่ก็คือแบบชื่อคลิปว่าแบบผมทำให้มิสเตอร์บีถูกจับได้สำเร็จ และหน้าปกก็คือแบบมิสเตอร์บีโดนจับนะครับผมความยาวในคลิปนี้ประมาณ10นาทีด้วยกันแต่ผมจะพูดไม่หมดนะผู้ชมมันจะมีหลายๆช่วงในวีดีโอนี้ที่น่าสนใจผมอยากให้ผู้ชมไปดูคลิปนี้เต็มๆเดี๋ยวแปะใต้ description นะครับผมซึ่งตอนเปิดคลิปนี้ผมเจ้าของช่องเนี่ยเขาก็พูดได้ว่าเมื่อประมาณย้อนกลับไปเมื่อ1ปีที่แล้วนะครับผมเพื่อนเขาที่ชื่อว่าไทเลอร์เนี่ยได้ร่วมมือกับมิสเตอร์บีนะครับผมมาแกล้งตัวเขาด้วยการโทรมาหลอกๆว่าจะลาออกจากช่องเขาและไปทำงานกับมิสเตอร์บีเองนะครับผมซึ่งไอ้เจ้าคลิปเนี่ยเมื่อ1ปีก่อนเป็นประเด็นมากเพราะว่าเจ้าของช่อง Air Rock เนี่ยเขาบอกว่าเขาสึกเสียใจมากๆนะครับผมแล้วก็1ปีให้หลังล้างแค้นยังไม่สายสิ่งที่เขาจะทำในคลิปนี้ก็คือจะจับมิสเตอร์บีเนี่ยเข้าคุกให้ได้ซึ่งในวิดีโอนะเขาจะมีวางแผนนะคุณผู้ชมว่าเขาจะทำอะไรบ้างผมเห็นว่าแบบมีไปยุ่งกับอีลอนมัสค์ด้วยนะคือมันทำเลเยอร์เลยในส่วนนี้ผมขอไม่พูดถึงก็แล้วกันนะคุณผู้ชมอยากดูว่าเขาทำอะไรเนี่ยไปดูในคลิปนี้ได้เลยนะครับผมทีนี้ผมขอโดดข้ามมาในส่วนของตอนที่วิดีโอสำคัญที่มีหลายๆคนแคปส่วนนี้ไปลงในโซเชียลสื่อต่างๆจนเกิดเป็นความเข้าใจผิดเกิดขึ้นนะครับผมก็คือเป็นช็อตนี้ช็อตที่มิสเตอร์บีหรือว่าจิมมี่เนี่ยขับรถอยู่กับเพื่อนของเขานะครับผมแล้วอยู่เนี่ยก็มีตำรวจ2คนที่ผมไม่มั่นใจว่าเป็นตำรวจปลอมหรือว่าตำรวจจริงที่ถูกจ้างมาอีกทีนึงผมเดาว่าน่าจะเป็นตำรวจจริงนะครับผมก็ได้เปิดหวอนะเพื่อให้รถของจิมมี่รู้ตัวแล้วก็ให้จิมมี่เนี่ยเข้าไปจอดข้างในนะครับผมก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเดินเข้ามาคุยกับจิมมี่นะครับผมแล้วก็พูดคุยไปแล้วแบบว่าเฮ้ยเขาอะไรยังไงบ้างซึ่งจิมมี่ก็ยังงงๆอยู่นะก่อนที่ตำรวจเนี่ยเขาจะขอให้จิมมี่ลงจากรถนะครับผมซึ่งตอนนี้หน้ามิสเตอร์บีทก็เริ่มแย่ๆแล้วอะเริ่มแบบไอ้นี่แล้วว่าเฮ้ยมันทีเล่นทีจริงอะไรยังไงนะครับผมแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยจิมมี่ก็ตอบตกลงว่าโอเคเดี๋ยวผมจะลงจากรถนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตามหลักนะคุณผู้ชมการที่ตำรวจมาขอค้นหรืออะไรพวกเนี้ยผมศึกษาได้ข่าวว่าจริงๆเรามีสิทธิ์ที่จะบอกเขาว่าเราจะไม่ลงนะแต่ยังไงก็ตามเรื่องนี้มันก็ต้องดูตามข้อกฎหมายก็ดูเป็นเคส by เคสนะผมพูดแบบกว้างๆไปก่อนก็แล้วกันนะครับแต่สรุปคร่าวๆก็คือในคลิปเนี้ยมิสเตอร์บีทเขาก็โอเคยอมลงซึ่งพอมิสเตอร์บีทลงมาจากรถนะผมก็ทำตามที่ตำรวจบอกก็คือเดินไปที่ฝากระโปรงหน้ารถของตำรวจแล้วก็เอามือทาบแบบนี้เหมือนเป็นผู้ต้องหาคุณผู้ชมนะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่าคลิปนี้ที่ทำให้มันดูโซเรียลมากก็คือฟุตเทจหลายๆอย่างในส่วนเนี้ยผมจะได้มาจากกล้องของตำรวจเช่นแบบว่ากล้องหน้ารถกล้องที่ติดตรงบอดี้แคมของตำรวจนะผมทำให้ผมหรือว่าทำให้ใครหลายๆคนเห็นคลิปนี้ครั้งแรกรู้สึกเลยว่าไอ้เฮียนี่แม่งของจริงหรือเปล่า
มันดูไม่ใช่คลิปฟุตเทจมันดูเป็นคลิปจริงๆนะครับผมนี่ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะจับมิสเตอร์บีสเอามือไพ่หลังเว้ยและก็ใส่กุญแจมือมิสเตอร์บีสด้วยแล้วก็พาเขาเข้ารถนะครับผมช็อตสำคัญที่เจ้าของช่องแอร์ร็อกอยากให้มีเลยก็คืออยากให้มีฉากที่มิสเตอร์บีสเข้ารถตำรวจแล้วก็มีตำรวจเนี่ยเอามือกุมหัวเขาลงไปด้วยแบบผู้ต้องหากูขำมากอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ประเด็นเลยคุณผู้ชมจุดนี้เป็นจุดที่เขาเริ่มที่จะโป๊ะแตกนะครับผมเพราะว่าพอเข้าไปในรถใช่ปะรถตำรวจจริงๆอะผมสืบทราบมามันก็มีกล้องเป็นตามปกติคุณผู้ชมเพื่อเป็นการป้องกันสิทธิ์ของทั้งตำรวจแล้วก็ผู้ต้องหาเองว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับผมซึ่งในรถเนี่ยก็มีกล้องเยอะมากแต่พอมีสวิตช์เข้าไปรถแล้วอะเขาเริ่มรู้สึกเลยเว้ยเขาพูดออกมากับตำรวจออฟฟิเซอร์คนนั้นเลยนะบอกว่า Let me guess one of my friend pushed you up to this ก็คือให้ผมเดานะน่าจะมีเพื่อนผมสักคนนึงสั่งคุณให้ทำแบบนี้แล้วก็พูดแบบยิ้มๆขำๆนะครับผมรู้สึกเลยว่าถ้าเกิดผมเป็นมิสเตอร์บีสอะผมแม่งก็รู้สึกงี้ไว้ว่าไอ้เหี้ยแม่งกูไม่ได้ทำอะไรผิดแต่กูขับรถมาตามปกติแล้วก็แบบแล้วอยู่ๆกูโดนตำรวจจับได้ยังไงวะแบบเหมือนเป็นคนที่แบบทำคอนเทนต์เยอะคุณผู้ชมแล้วพอเจอเหตุการณ์เหลือเชื่อแบบนี้เขาก็คงรู้สึกว่าไอ้เหี้ยแน่ต้องเป็นแผงของใครสักคนที่ทำแบบนี้แน่นอนนะครับผมคุณตำรวจที่จับมิสเตอร์บีสก็ถามได้ว่าเฮ้ยคุณสงสัยเพื่อนอะไรเยอะขนาดนั้นเหรอมิสเตอร์บีสบอกว่า I have a lot of people who want กูรู้จักใครหลายๆคนเลยที่แม่งต้องการจะทำแบบนี้โอ้จิมมี่แสดงว่านายโจทย์เยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอย่างเกียมอะบอกตรงซึ่งตอนที่วิดีโอฟุตเทจตอนที่มิสบีสยังอยู่บนรถที่ถูกจับคุณผู้ชมเขาก็ยังแบบดูทีเล่นทีจริงอยู่นะแบบว่าเออยังหน้าขำๆยิ้มๆอยู่อะรู้สึกว่าเนี่ยน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ถูกเซตขึ้นนะครับผมแต่ว่ายังไม่ทำอะไรมากนั่นเองนะครับผมซึ่งคุณตำรวจเนี่ยเขาบอกประมาณว่าโอเคนี่มันไม่ใช่การแกล้งเฮียนี่มันเป็นการจับจริงๆมึงจะเป็นยังไงแบบนี้แล้วก็มิสบีสก็ยังพูดทีเล่นทีจริงอยู่นะว่าโอเคนี่มันดูสมจริงมากๆเลยแล้วก็ยังยิ้มๆอยู่นะคุณผู้ชมแต่ฟุตเทจหลังจากนี้คุณผู้ชมจะรู้สึกเลยว่าเอ้ยมิสเตอร์บีสแม่งจะเริ่มไม่เล่นแล้วนะครับผมเนี่ยซึ่งเจ้าของช่องแอร์ล็อกเนี่ยเขาก็จะอยู่ในรถตำรวจอีกคันนึงนะแล้วก็อยู่ท้ายหลังของรถอีกคันนึงเพื่อแบบเฝ้ามองมิสเตอร์บีสอย่างห่างๆอีกทีนึงนะครับผมตัดภาพไปทีนึงตอนนี้มิสเตอร์บีสถูกพาตัวเข้าไปในสถานีตำรวจหรืออะไรสักที่คุณผู้ชมผมไม่แน่ใจว่าเป็นสถานกักกันหรือที่ขังของตำรวจหรือเปล่านะผมไม่มั่นใจในส่วนนี้นะครับผมนี่ก็จะเห็นว่าเขาถูกพาไปในที่นี้จริงๆซึ่งผมว่าที่อย่างเนี้ยมันไม่ใช่ที่เซตนะคุณผู้ชมน่าจะเป็นที่ที่แบบถูกทำขึ้นมาจริงๆซึ่งคุณผู้ชมจะเห็นว่าเนี่ยพอรถเข้าไปในที่แห่งเนี้ยมิสเตอร์บีสแม่งทำหน้าเหวอเว้ยเออหน้าคือเริ่มเหวอแบบรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งเริ่มทีเล่นทีจริงจริงหรือเปล่าวะแล้วพอคุณอิปิเข้าไปในสถานกักกันจริงๆอ่ะเขาเริ่มหน้าไม่จริงเลย มาดูช็อตต่อไปคุณผู้ชมคือเป็นช็อตที่ต้องทำภาพของผู้ต้องหาผมมิสซูบิเนี่ยก็ได้ไปอยู่ในพื้นที่ที่เขาเอาไว้ถ่ายรูปผู้ต้องหาเออแล้วแกก็ยังทำหน้ายิ้มๆอยู่นะยังแบบนี่มันจริงหรือว่าเนี่ยนะผมแล้วก็ถูกถ่ายรูปเหมือนนักโทษเลยนะครับผมสิ่งที่ผมหาเลยคือเจ้าของช่องแอร์ล็อกที่มาทำคลิปแก้แค้นมิสซูบิเนี่ยเขาบอกเลยว่าเฮ้ยมิสซูบิแม่งถูกถ่ายรูปเป็นนักโทษว่ะเป็นไปได้ที่ว่าเราจะเอารูปเนี่ยไปสกินเสื้อแล้วก็ขายในอนาคต มึงเอาจริงเออถ้าเกิดทำจริงผมว่าน่าสนใจนะครับผมแล้วก็มาอีกทีนึงเป็นฉากที่มิสซูบิสเนี่ยผมจะต้องแบบถอดอุปกรณ์ทุกอย่างเช่นแบบพวกโทรศัพท์มือถือของพวกนี้ให้กับตำรวจนะครับผมก่อนที่ตำรวจจะพามิสซูบิสเข้าไปในห้องกักกันหรือว่าห้องขังนั่นเองครับผมแม่งซีเรียสมากซึ่งถ้าเกิดกล้องโฟกัสที่หน้าจิมมี่ก็จะเห็นว่าตลอดนาทีหรือเป็นชั่วโมงที่จิมมี่นั่งอยู่นั้นเนี่ยหน้าเขาเครียดนะหน้าเขาไม่ได้เล่นไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าเขาสับสนเขางงเว้ยก่อนที่ตำรวจเนี่ยจะพามิสซูบิสออกมาข้างนอกเพื่อให้เขาเนี่ยคุยกับใครบางคนที่แบบรู้สึกว่าอ้างว่าอาจจะเป็นทนายหรือว่าเป็นคนที่สามารถช่วยเขาได้นะครับผมก็คือจริงๆแล้วตามสิทธิ์ของคนที่ถูกจับปกติเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะขอคุยกับทนายได้เพื่อว่าในการต่อรองมันเป็นสิทธิของเขานั่นเองนะครับผมซึ่งผู้ชมก็จะเห็นว่าเนี่ยตอนที่มิสเตอร์บีสนั่งรอทนายหน้ามิสเตอร์บีสไม่เล่นเลยเว้ยคือรู้สึกแล้วว่าไอ้เฮียนี่แม่งน่าจะเป็นของจริงแล้วล่ะแต่นะครับผมก่อนที่คุณตำรวจเนี่ยจะต่อสายให้คุยกับทนายซึ่งทนายจริงๆแล้วก็คือไม่ใช่นะก็คือเจ้าของช่องแอร์ล็อกนั่นแหละเพื่อคุยกับมิสเตอร์บีสนะครับผมมิสเตอร์บีสก็งงว่าเฮ้ยนี่คืออะไรยังไงแล้วเหมือนก็ถามว่าอยากให้ผมต่อสายคุยกับทนายให้ไหมแล้วมิสเตอร์บีสก็ยังไงดีโอเคผมขอคุยกับทนายต่อสายให้ผมหน่อยนะครับผมก็คือแบบว่ายอมรับจริงๆแล้วล่ะดูจากหน้าผมก็รู้แล้วว่าแม่งไม่เล่นแล้วมิสเตอร์บีสแม่งจริงจังของจริงนะครับผมก่อนที่เจ้าของช่องแอร์ล็อกเนี่ยจะเฉลยว่าเฮ้ยมึงจำเสียงกูได้หรือเปล่าแต่มิสเตอร์บีสก็บอกโอเคกูจำเสียงมึงได้ตอนนี้กูไปได้หรือยังวะเนี่ยตำรวจก็ขำๆนะผมก็โอเคไปเพื่อนมึงไปแล้วก่อนที่มิสเตอร์บีสจะวางหูผมก็ทิ้งท้ายประโยคพูดคำแบบว่า Show me who is motherfucker โชว์ให้ผมดูซิว่าไอ้แม่นี่มันอยู่ไหนไอ้เหี้ย
้ยังตลกเลยนะครับผมสรุปง่ายๆคุณผู้ชมคลิปฟุตเทจหรือว่าตอนนี้ที่มีหลายๆคนบอกข่าวว่ามิสเตอร์บีสต์ถูกตำรวจจับเนี่ยก็คือไม่จริงมันเป็นคอนเทนต์ของช่องแอร์ล็อกเฉยๆนะครับผมส่วนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เนี่ยอีกประมาณ1นาทีกว่าๆว่ามิสเตอร์บีสต์ไปเจอกับคนที่เป็นคนวางแผนให้เขาถูกจับจะเป็นยังไงคุณผู้ชมอยากรู้ก็ไปดูได้ที่คลิปของเขานะครับผมอันนี้ผมมาสรุปคร่าวๆให้ดูเฉยๆว่าเฮ้ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วก็ช่วงตอนที่มิสเตอร์บีสต์ถูกจับเนี่ยเขาเป็นยังไงนะผมก็เป็นอะไรที่ผมบอกว่ามันจะตลกมั้ยก็ดูตลกลายๆนะคุณผู้ชมถ้าเกิดผมโดนมากผมก็คงไม่ขำอ่ะคงแบบจริงจังแบบหน้าแบบมิสเตอร์บีสต์ตอนที่แบบอยู่ในห้องขังเลยคงเป็นอย่างนั้นนะครับผมก็นั่นแหละครับผมประมาณนี้นะผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม